เข้าสู่พิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน489คันเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการประชาชนโดยกลุ่มร่วมทำงานมีแผนส่งมอบรถโดยสารจำนวน489คันให้กับขสกเพื่อนำไปวิ่งให้บริการประชาชนใน25เส้นทางครอบคลุมการให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอชาได้นำรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV มาวิ่งให้บริการจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้รถโดยสาร NGV เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูโดยขสกด้วยดีเสมอมารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ของขวัญเพื่อคนกรุงเทพโดยจะทยอยส่งมอบนะครับจำนวน50คันแรกนะครับต่อเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสก250คันด้วยกันนะครับที่จะให้บริการประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมกันนี้เตรียมส่งรอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2562ให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้การจัดหารถโดยสารปรับอากาศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการของขสก.ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการจัดหารถใหม่ที่ทันสมัยประหยัดพลังงานโดยเริ่มจากการจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจำนวน489คันทั้งนี้ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบเร่งรัดการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานร่วมไฟฟ้ากับน้ำมันหรือไฮบริดส่วนเกินของน้ำมันปาล์มตามนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนด้วยดีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและชื่นชอบรถโดยสารดังกล่าวเนื่องจากเป็นรถแบบชานต่ำที่ใช้พลังงานสะอาดมีการออกแบบในลักษณะเพื่อคนทั้งมวลหรือที่เราเรียกว่าเป็น universal designพร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบ GPS กล้อง CCTV ระบบ Wi-Fi สามารถให้บริการแก่คนพิการเด็กและผู้สูงอายุได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเปิดการเดินรถและเป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2562ให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพและปริมณฑลต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีท่านว่าแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับท่านผู้ภาคประตีภาคบุตรตลอดจนหลานๆน้องๆประชาชนคนไทยนะครับวันนี้ก็ได้มีการมาพบพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเป็นวันที่สำคัญของเราแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นายกได้มีโอกาสได้มาในอาคารหลังใหม่บ้านหลังใหม่ของกทม.ด้วยนะครับก็หลายอย่างนั้นเป็นการพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะให้มีการปรับปรุงพัฒนาไปตามระดับท่านนะครับให้มันเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่สง่างามสมเกียรติในการทำงานของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราจะต้องภาคภูมิใจร่วมกันที่เรากล่าวว่าเราได้มีการมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเรากล่าวมานานแล้วของขวัญได้ออกมาได้ตั้งแต่แล้ววันนี้บอกว่าได้ในชุดที่หนึ่งนะครับให้กับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่คนรอมาเป็นเวลานานเห็นรถเมล์แหละจะคลอดวันทีมันท้องหลายเดือนแล้วแท้งตลอดขอโทษทีนะวันนี้ก็ออกมาได้แล้วด้วยความปลอดภัยก็มีอย่างเดียวก็คือทำยังไงจะให้ที่คลอดมาแล้วมันแข็งแรงมีการพัฒนาต่อไปมีการฟื้นฟูขสมกให้ดียิ่งขึ้นก
่อนที่จะพูดอย่างอื่นต่อไปอยากให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่ามันมีคำกล่าวอยู่คำที่ฝรั่งเขาก็ใช้ you get what you pay เข้าใจไหมนะเพราะนั้นถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีๆขึ้นมาเราต้องแก้ไขเราต้องร่วมมือกันเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการร่วมมือกับรัฐบาลในการทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้มันเกิดขึ้นเพื่อตัวของเราเองนะและเพื่อองค์กรเขาด้วยนี่แล้วมันก็จะมีเสียงต่อว่ากันไปกันมาองค์การก็ไม่ดีขาดทุนก็ขาดทุนนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันใช้คำนี้ได้อยู่เก็บพออยู่เพย์เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นขสมกไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรัฐบาลต่อไปก็ต้องคิดแบบนี้ว่าทำยังไงจะทำให้ทั้ง 3-4 ส่วนเนี่ยร่วมมือในการพัฒนาโดยเฉพาะอีกในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งมวลชนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสวัสดิการแห่งรัฐส่วนหนึ่งจะเป็นการให้บริการผู้ที่มีรายได้น้อยนะผู้ที่อาจจะเข้าไม่ถึงนะเราจะเติมด้วยอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลแต่รัฐบาลจะคิดออกมาในส่วนที่สองก็คือเราจะทำยังไงให้คนที่สามารถที่จะสนับสนุนหรือค้ำจุนให้องค์กรมันอยู่ได้นั่นก็อีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าทุกคนยังขัดแย้งกันหมดทุกคนต้องการเหมือนกันหมดมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแน่นอนถ้าเราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอย่างประเทศอื่นๆในบางประเทศเราทำได้หมดหรอครับนะจะให้อะไรจะทำอะไรให้ก็ได้แต่วันนี้เราจำเป็นต้องกำหนดขีดขั้นออกมาว่าเราจะสนุนแค่ไหนอย่างไรทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสนะทุกคนมีโอกาสที่จะขึ้นรถเมล์มวลชนใหม่ได้ทั้งสิ้นแต่ความเท่าเทียมคือจะดูแลให้คนมีรายได้เขามีโอกาสได้ขึ้นรถเมล์ใหม่บ้างแม้กระทั่งรถไฟฟ้ารถอะไรจากก็แล้วแต่นะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนรับค่ามาเพื่อให้คนรายได้มากนะขึ้นอย่างเดียวมันไม่ใช่อันนั้นเป็นการขนส่งเคลื่อนย้ายคนที่มีศักยภาพไปทำงานที่โน่นที่นี่มันก็เป็นการเพิ่มรายได้ขึ้นมาในธุรกิจต่างๆแต่ในส่วนของประชาชนก็มุ่งหวังในเรื่องการจราจรนะในส่วนของรายได้น้อยอาจจะต้องพึ่งพาขนส่งทางรางรถไฟทางคู่ทำนองนี้นะครับเพราะนั้นอยากจะฝากพวกเราทั้งเด็กเยาวชนเด็กนักเรียนนักศึกษาวันนักการเมืองช่วยการศึกษาช่วยการคิดด้วยว่าที่ผมพูดมันผิดหรือถูกนะไม่งั้นเราก็จะไปไม่ทำให้เกิดการปฏิรูปแนวคิดของพวกเราทุกคนผมก็ไปรูปตัวผมเองนะรัฐบาลรัฐมนตรีก็ต้องไปรูปตัวเองนะหน่วยงานทางการศึกษาก็ต้องไปรูปภาคเอกชนทุกอย่างก็ต้องไปรูปตัวเองทั้งหมดเราทำงานเพื่อใครเพื่อประชาชนของเรานะคนในชาติเดียวกันเราจะต้องไปแสวงหาประโยชน์ต้องไม่มีสิทธิ์ต้องไม่มีอะไรการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณีนายกอยู่ในหลักนโยบายเมื่อกำหนดบทบาทลงมาแล้วกำหนดนโยบายมาแล้วข้างล่างก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องนะเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะนั้นทั้งสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญความไม่เนื้อเชื่อใจในเรื่องของความซื่อสัตย์ทุจริตกับเรื่องที่การสมดุลซึ่งกันและกันนะเมื่อสมดุลกันและกันองค์กรมันก็ไปได้การกระทุ้มมันก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยวันนี้เราลงทุนสูงต้องซื้อรถถึงจำนวน 3,000 กว่าคันวันนี้มีรถใช้ประมาณ 2,600 คันก็ทยอยซื้อระดับแรกได้400กว่าคันวิ่งใน6สายทั้งหมดมี126สายเราปล่อยเวลาเหล่านี้เนิ่นนานออกไปไม่ได้อีกแล้วนะแต่เราต้องมีวิธีคิดว่าจะทำยังไงจะได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาให้ตามห่วงเวลาที่มันควรจะเป็นไปได้นี่นะแล้วก็ประมาณภาครัฐมันจะเสียหายไปทั้งหมดรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องควบคุมระบบการใช้จ่ายของมันของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังหนี้สาธารณะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างที่สุดแล้ววันนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดที่มันเกินเลยกฎหมายเหล่านี้ทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมาภิบาลก็มีหกข้อหกประการนะก็คงทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศในวันนี้นะไม่ว่าจะรัฐไม่ว่าจะวิสาหรัฐวิสาหกิจเอกชนธุรกิจประชาชนทุกระดับทุกอาชีพทุกรายได้ทุกวัยนั่นคือการไปรูปประเทศนะครับเราขอเวลาในการไปรูปประเทศที่จะเดินเรื่องหน้าไปสู่การพ้นระดับประเทศรายได้ปานกลางภายใน20ปีแต่มันต้องไปทีละ5ปี5ปี5ปีเราจะได้เกิดว่าทำยังไงให้เด็กเหล่านี้เขาได้ประโยชน์จากการทำงานของพวกเราทุกภาคส่วนที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยว่าทุก5ปีเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับเขาเกิดวันนี้อีก5ปีเขาจะได้อะไรอีก5ปีโตขึ้นไปอายุ10ขวบเขาจะได้อะไรรองรับการจบมาจะทำงานในวันหน้าได้อะไรเพราะทุกอย่างผสมผสานกันทั้งหมดในเรื่องการบูรณาการงานของทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่มี20กระทรวงมีอยู่100กว่าหน่วยงาน50กว่าหน่วยรัฐวิสาหกิจ
นั่นคือสิ่งที่บาลจะต้องกำกับดูแลในสิ่งนี้แต่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานต้องรับผิดชอบนะในความบกพร่องในความผิดพลาดพร้อมทั้งรับทั้งชอบทั้งอะไรเยอะแยะหมดนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันรัฐบาลนายกก็ระมัดระวังนายกก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ยินดีร้ายไม่ว่าจะคำชมหรือทำต่อว่าต่างๆเพราะต้องการจะทำงานนะเพราะนั้นก็วันนี้ประเทศชาติเราเดินหน้าไปสู่วันข้างหน้าเรามีรถเมล์ใหม่ทุกสายแต่ถามว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันเป็นแบบเดิมก็ขาดทุนเหมือนเดิมแหละนะทุกคนต้องการมากขึ้นแล้วขาดทุนรถมันก็แพงขึ้นทุกวันวันนี้คันเท่าไหร่3-4 ล้านนะใช่ไหมมันไม่ใช่คันละ3-4 แสนทุกอย่างมันเพิ่มมาหมดอ่ะต้นทุนค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเทคโนโลยีมันสูงขึ้นติดอะไรเข้าไปบ้างอ่ะ GPS ใช่ไหมกล้องอะไรต่าง Wi-Fi เข้าไปใช่ไหมมีอะไรกันตัวแมลงมุมแมลงวันอะไรแบบนี้อะไรเข้าไปนะแมลงมุมมันจะไปตามทางนะจะเป็นแมลงวันนั้นไปนอกบินนอกนะพูดให้มันไม่เครียดนะนายกก็เครียดทุกวันนะวันเช้าก็มอบรางวัลอุตสาหกรรมไปดีเด่นไป90 กว่าพอมอบไปเสร็จเอาละนายกเอาใจแต่คนรวยเอาสิก็ไอ้ตรงนั้นเขาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้มีภาษีให้กลับมาซื้อรถเมล์นี่ไงใช่ไหมและพวกเราเนี่ยจะหารายได้ให้นายกเยอะๆได้ไหมล่ะนะนายกก็ติดซื้อรถอย่างดีรถจรวดก็ได้อะไรก็ได้วันนี้เราต้องมีทั้ง3 อย่างคือซื้อรถใหม่ไอ้3ที่รถใหม่ใหม่ที่ว่าคือใหม่อะไรใหม่รถไฮบริดต่อไปรถอะไรรถไฟฟ้าเพื่ออนาคตเพื่อลดโลกร้อนต่อไปก็มีถึงในการเรื่องรีโนเวทเอารถเก่ามาทำเพราะบางทีเนี่ยบางเวลากรุงเทพฯน้ำท่วมไอ้รถเตี้ยๆดีชอบใครก็ชอบโตสบายก้าวไม่ต้องลุกขามากแล้วออกกำลังกายน้อยลงจะบอกให้นะก้าวสั้นๆออกกำลังกายน้อยลงแต่ก็ไปยืนบนรถนะก็โอเคละทุกคนก็ชินกับเรื่องนี้แล้วแต่เวลาน้ำท่วมรถพวกนี้วิ่งได้เปล่าลองคิดอีกทีด้วยนะเพราะนั้นมันต้องมีรถชานสูงชานต่ำไว้แก้ปัญหาด้วยนะเพราะนั้นทุกคนต้องคิดแบบนี้ถ้าทุกคนไม่คิดร่วมกับนายกเลยแล้วทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่ว่าไม่ร่วมมือนะอยากร่วมมือแต่บางทีเข้าใจพื้นฐานไม่ตรงกันนะเพราะนั้นรัฐบาลต้องคิดทุกอย่างนะในกรอบต่างๆที่มีการศึกษาหารือมาแล้วนี่ดอกไม้มันไม่ค่อยอยู่ที่เมื่อกี้ติดอยู่ตั้งนานนะวันนี้ก็ดีใจนะครับภูมิใจกับพวกเราไปด้วยภูมิใจกับขสมกภูมิใจกระทรวงคมนาคมภูมิใจกับกทมภูมิใจกับท่านประธานนะบอกขสมกเนี่ยก็ช่วยกันทำมาแล้วโดยเฉพาะประชาชนที่รอคอยเป็นเวลานานนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะผมเองก็ตื่นเต้นนะยังไม่เคยขึ้นนะเอาให้ไปจอดดูเฉยๆวันนั้นวันนี้ก็คงจะมีโอกาสขึ้นบ้างนะครับเด็กๆผมก็ขึ้นรถเมล์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลทุกประเทศจะต้องดูแลผมถือว่าการขนส่งมวลชนของเรายังดีนะดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนเพราะผมไปกับทุกประเทศแล้วถือว่าดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนรถเราอาจจะเก่ารถจะอะไรต่างแต่ผมว่ามันมีมากพอมากเพียงพอเพียงแต่ปัญหาเรามันคืออะไรการจราจรติดขัดใช่ไหมมันเรื่องเดียวจราจรติดขัดเพราะถ้าเราทำคนตรงนี้ได้ทุกคนก็อยากให้รถไม่ติดทุกคนก็อยากให้มีทั้งรถเมล์มีใช้รถสะดวกสบายมาในเรื่องกรุงเทพฯแล้วความมีถนนรวมทั้งสิ้นประมาณกี่ 5,000 กิโลเมตรแต่ปริมาณรถวันนี้ที่มีจะต้องใช้ถนนถึง 15,000 กิโลเมตรมันจะติดไหมแล้วเพิ่มรถใหม่ทุกปีมอไซค์เพิ่มทุกเดือนทุกปีมันเป็นเรื่องการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเจริญเติบโตของคนปริมาณคนมากขึ้นคนแก่มากขึ้นเราทั้งหมดมาประมวลกันที่ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือเราแก้พฤติกรรมการใช้รถของเราไม่ได้หลายคนพ่อแม่ต้องเอาลูกมาโรงเรียนกินข้าวในรถส่งลูกเสร็จส่งภรรยาแล้วส่งตัวเองทำงานเย็นก็ต้องออกไปรับตามเนี้ยนะเว้นแต่ว่าลูกโตแล้วก็ไปขนส่งมวลชนไปรถไฟฟ้าไปได้นั่นคือความแตกต่างของเรานะความแตกต่างของเราแล้วบางโรงเรียนก็มันก็อยู่ในถนนเส้นทางที่มันอยู่ในแถวๆเดียวกันเครือข่ายย่านเดียวกันมันก็ติดแบบนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องยอมรับว่าเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งนี้อย่างไรนะครับต้องการแต่ไม่มีหลักการเล่นผลไม่มีใครทำให้ท่านได้แล้วใครมาพูดกับท่านแล้วท่านเชื่อเขาเนี่ยมันไม่มีทางทำได้หรอกครับเพราะวันนี้ผมเข้ามาทำงานวันนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อให้คนรักใครจะเกลียดก็เกลียดไปแต่ผมก็ทำยิ่งต้องทำทั้งหมดเพราะประเทศไทยมันต้องแก้ปัญหาแบบนี้นะ
พราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนไปคิดว่าเออเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะดีกว่านี่ว่ะต้องถามว่าแล้วมันจะดียังไงถามว่าถ้าจะซื้อรถทีเดียว 3,000 คันเอาเงินที่ไหนซื้อเอาง่ายๆนะหรือจะไปให้อะไรมากขึ้นกว่านี้ที่ให้วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทางการเมืองเลยนะแต่ผมพูดถึงหลักการว่าเราจะคิดกันยังไงว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรเพื่อใครเพื่อใครไม่ใช่เพื่อผมไม่ใช่คนข้างหน้านี่ไม่ใช่ถึง60กว่าหมดแล้วมันถูกเขาสูงอายุหมดแล้วไม่กี่ปีก็อยู่บ้านแช่งตัวเองไม่ได้เลยโน่นโน่นทางโน้นเนี่ยยิ้มเด็กๆอ่ะทบบริสุทธิ์จ้ะเขาบริสุทธิ์ในที่เชิงไอ้เกิดนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรใหญ่เลยยุ่งท้อแม่ยังไม่รู้เรื่องอีกวันหน้าเนี่ยเราต้องดูแลคนที่เขาเรียกอะไรสังคมผู้สูงวัยใช่ไหมสิบคนวันนี้มีอยู่สิบมีอยู่สี่คนอีกหกคนจะมีแรงวัยชะกันนะที่ต่ำกว่า60ทำงานได้แต่สี่คนอายุเกิน60ไปแล้ววันนี้ก็ต้องไปหางานให้คนอายุ60ไปทำอีกนะวันนี้ก็เพิ่มสถิติมากขึ้นในการจ้างแรงงานคนสูงอายุทำงานที่บ้านก็ได้ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอะไรล่ะ ด้วยระบบออนไลน์ได้ได้ที่บ้านนะคราวนี้ต้องกลับมาดูที่ว่าในส่วนที่ที่จะเพิ่มขึ้นอีกใน5ปีนี่เป็นยังไง5ปีถึง10ปีเราอาจจะเพิ่มถึง6ใน10คือมีคนสูงอายุ60คนใน10คนเหลือคนทำงานแค่4คนถ้าคิดตัวเลขง่ายคือ4คนเนี่ยต้องทำงานเลี้ยงดูแลพ่อแม่ดูแลคนแก่ประเทศก็เป็นคน 40% ของประเทศต้องมาเลี้ยงดูคน 60% ของประเทศถ้าครอบครัวก็4คนในครอบครัวต้องดูแล6คนที่เป็นคนแก่ในบ้านในครอบครัวพ่อแม่วันนี้ยังดูแลไม่ได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีซึ่งวันนี้เราดูแลด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คู่กันไปมาจนเสียหายไปหมดผมถามว่าคนเหล่านี้น่าต้องดูแลเขาด้วยไหมในเมื่อรายได้เขาแสนบาทต่อปีหารมาทีครับเดือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่นะถ้าสามตังกว่า30,000ต่อปีนี่คือการที่เราไปจดทะเบียนแยกแยะชัดเจนเราก็ต้องดูแลต่ำกว่าแสนต่อไปดูแลต่ำกว่า200,000จะดูแลด้วยรัฐบริการอย่างไรเมื่อเรามีสตางค์เมื่อเราดูตรงนี้ก็ต้องไปดูแลต่ำกว่า300,000มันก่อนถ้าดูแลนี่ทุกเวลาต้องคิดแบบนี้แล้วไปหาตะข้าทางซ้ายเนี่ยว่าจะหาเงินที่ไหนมาดูแลก็ต้องไปสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ไปรูปเศรษฐกิจใหม่การรูปเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่ล้มบริษัททั้งหมดเอากลับมาคืนกลับมาคืนวันนี้มันไปมันเลยไปแล้วมันเป็นการค้าเสรีเป็นตลาดหลักทรัพย์เป็นอะไรไปหมดแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเลิกคิดอย่างนี้ออกมาแต่ทำยังไงให้ภาคธุรกิจมันเชื่อมโยงกันให้ได้ให้มีรายได้ถัวเฉลี่ยลงมาให้ได้ให้ถึงข้างล่างให้ได้รัฐบาลปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมากมายมีการไปรูปอีกเยอะแยะเพื่อจะหารายได้ใส่ตะกร้าทางซ้ายนี่ไว้ตะกร้าทางขวานี่เหรอสวัสดิการแห่งรัฐความต้องการของประชาชนในแต่ละภาคส่วนการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลทั้งหมดมันอยู่ตะกร้าขวานี้นะการจัดหารถเมล์รถไฟฟ้ามันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าตาใดที่ทางซ้ายมันไม่มาเลยเนี่ยทางขวามันไปไม่ได้แน่นอนนะเพราะทางซ้ายมาด้วยภาษีจากคนพวกนี้นะภาษีจากคนระดับสูงระดับปานกลางระดับล่างทุกคนเสียภาษีคนละ 7% หมดภาษีไปประชาชนทุกคนเสียนะแต่ถ้าเป็นรายได้ต่ำกว่าที่ระบบเสียภาษี300,000ขึ้นไปเนี่ยเสียอย่างอื่นด้วยนะภาษีบุคคลภาษีที่บุคคลภาษีการค้าภาษีสุรากรภาษีสรรพสามิตภาษี10-20ภาษีนู่นน่ะต้องคิดกันแบบนี้ว่าทุกคนมีหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างนี้เพื่อใครเพื่อจะดูแลคนทั้งประเทศอย่างนี้เพราะนั้นมันต้องมีคิดให้เข้าใจถ้าทุกคนคิดแยกส่วนตลอดว่าต้องกำไรให้มากที่สุดเอาละใช่แต่ยูต้องเสียภาษีมากที่สุดนะใช่ไหมใช่มันก็จบตรงนั้นเขาก็เสียภาษีตรงตามกฎหมายกำหนดนะแต่ถ้ามันผิดมาก็ต้องลงโทษเพราะนั้นผมไม่อยากให้มันเกิดความวุ่นวายในขณะนี้ที่ขนาดหน้าต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามนะเพราะนั้นวันนี้มีหลายอย่างที่มีการพูดจาข้างนอกว่าจะทำโน่นทำนี่ทำโน่นนี่ผมถามว่าแล้วหนี้สาธารณะมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวันนี้หนี้สาธารณะเราอยู่ที่อะไร 41% กฎหมายให้ 60% ถึงจะระมัดระวังเราทำได้แค่นั้นเพราะบางประเทศเขาขึ้นใช้มีหนี้สาธารณะเกิน GDP 200%นะ200%เพราะเขามีศักยภาพในการตะกร้าทรายเขาเยอะเลยเขาผลิตสิ่งของที่มีนวัตกรรมมีมูลค่าสูงต่างมากกว่าเราภาษีเขาได้มากเขาก็สามารถที่จะมาผ่อนชำระหนี้สาธารณะตรงนี้ที่มันเกินเป็น100%นี่ได้เราไปกันไม่ได้เพราะมันอยู่ในกรอบ60ก่อนเราเข้ามาก็40อยู่แล้ว
39 38แล้วเรามาเพิ่มเติมที่มากขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเป็นงบการลงทุนถนนหนทางสร้างอีกกี่เส้นน้ำอ่างเก็บน้ำอีกกี่แห่งที่ทำมา4ปีที่ผ่านมาทำมาเยอะนี่ไม่ได้หาเสียงรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้อยู่ต่อไม่ได้ลงเลือกตั้งนะผมพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องไปรูปประเทศแบบนี้เราต้องคิดให้มันเข้าใจถ้าเราคิดแต่ตัวเองแล้วเราจะไม่มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของประเทศนี้เลยนอกจากความรู้สึกว่าเออประเทศของเราแผ่นดินของเราฟ้าของเราอากาศเราแต่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของแปลว่าต้องหลายอย่างความร่วมมือความเข้าใจนะเสียสละเงินบ้างภาษีบ้างอะไรบ้างเหล่านี้นี่คือความเป็นประเทศของเราถ้าเราคิดแบบเดิมชอบทุกอย่างที่มันฟรีที่มันสะดวกที่มันปลอดภัยถ้าต้องเหล่านี้มันก็จะเป็นประเด็นต่างๆที่ทำให้ประเทศถอยหลังแล้วมาหน้าของคอลแลบไปด้วยระบบงบประมาณของประเทศผมเข้าใจนะใช่ไหมเข้าใจไหมจ๊ะฟังทันบอต้องฟังทันนะนายกพูดในฟังมา4ปีแล้วนะจริงๆนายกก็ไม่อยากพูดเลยนะแต่มันจะไม่ต้องพูดแบบนี้เพราะไม่ผมก็สังเกตว่าไม่มีใครเคยพูดหรอกไม่มีหรอกครับจะมาพูดให้โดนด่าทุกวันไม่มีใครกล้าหรอกแต่ผมคิดว่าก็มีหลายคนก็ชมผมอยู่เหมือนกันใช่ไหมอย่างน้อยในห้องนี้มั้งใช่ไหมเราลังเกียจใครไม่ได้หรอกครับเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะนักการเมืองพรรคการเมืองไหนมันก็คนไทยด้วยกันทั้งหมดขอให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเท่านั้นแหละผมคิดว่าประชาชนยอมรับได้แต่การยอมรับของประชาชนก็ต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องนะถ้าทำดีทำต่อทำดีแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วเดิมประชาชนก็จะเกิดความกำลังใจให้มากยิ่งขึ้นแล้วเดินหน้าไปถูกไฮเวย์ที่เราสร้างเอาไว้ของเราคือยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทที่เราเดินไว้ตลอดเวลา20ปีทุก5ปีมีการปรับได้ทั้งหมดในทุกเรื่องคิดว่ามันไม่ควรจะทำหรอถนนก็จะต้องมีรถเมล์แล้วก็มีถนนไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นประการพัฒนาประเทศมันต้องมีไฮเวย์มีเส้นทางมีกรอบและการดำเนินการมีแผนที่เดินทางแผนที่นำทางไปในทุกกิจกรรมทั้งหมด28เป้าหมายในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ6ข้อใหญ่แต่พอไปตรงนี้แผนไม่หมด28แผนใหญ่ลงมาได้94กิจกรรมทุกกระทรวงจะต้องมียุทธศาสตร์นี้หมดมีแผนไม่หมดจะทำถนนยังไงสร้างรถไฟยังไงรถอะไรยังไงมีหมดถนนหนทางยังไงหมดภายใน20ปีประเทศไทยจะมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ควรทำเหรอควรจะลื้อเหรอควรจะยกเลิกเหรอฮะรัฐมนูลทุกครั้งก็แก้ไปมาตลอดนะครับรัฐมนูลมีกี่ฉบับก็แก้กันไปอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็แก้ยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยใช้เนี่ยนี่ก็ปัญหาเยอะแยะผมถามว่าจะทำไปเพื่ออะไรนี่แหละการไปรูปประเทศการไปรูปการเมืองเป็นอย่างนี้หรือจะไม่ให้หน้าที่ของรัฐบาลไหนหน้าที่พลเอกประยุทธ์คนเดียวไปรูปการเมืองทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมดการเมืองจะดีขึ้นได้รัฐบาลจะดีขึ้นได้รัฐบาลอยู่ที่ประชาชนทั้งสิ้นประชาชนก็ต้องไปรูปด้วยไปรูปหลักที่ไปทั้งหมดนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปให้ร้ายใครผมไม่ได้ไปเชิดชูใครพรรคใดทั้งสิ้นใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดถึงผมจะว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านพูดไปนะก็ฟังผมว่าผมพูดอะไรไปแค่นั้นเองนะครับงานนี้สำเร็จได้ดีเอากลับเข้ามาที่ของเราดีกว่าพูดไปก็เหนื่อยงานนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของกระทรวงคมนาคมขอสมกนะตามนโยบายของรัฐบาลนะครับไปรูปแบบการเดินทางของกรุงเทพวันนี้ก็มีรถเมล์ถือว่าเป็นระบบหลักนะเป็นการเดินทางพื้นฐานของกรุงเทพวันนี้เราก็ทำหลายอย่างนะรถไฟฟ้าวันนี้ก็ผมก็บ่อยรถไฟฟ้าสร้างมาแล้วมันสร้างมาทำไมไม่มีที่จอดรถรัฐบาลนี้นะครับบอกให้ทำที่จอดรถจอดแล้วจอดแล้วอะไรก็แล้วแต่จะจอดแล้วทิ้งจอดอะไรมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไม่ใช่จอดแล้วแจวจอดแล้วจอดแล้วก็ไปต่อตรงรถไฟมาฟีดเดอร์ระบบฟีดเดอร์สร้างมาถ้าเราเขียนตรงนี้ไว้ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามแผนตรงนี้นะมันจะแก้ปัญหาพื้นที่ตรงนี้ไอ้นี่ถ้าไปสปามาตลอดนึกจะสร้างตรงไหนก็สร้างตรงไหนก็สร้างต่อมันก็ต่อไม่ได้ท่านต้องการแบบนั้นเหรอท่านต้องการแบบนั้นท่านก็เลือกใครก็ได้ที่ท่านอยากจะเลือกแต่ท่านต้องเลือกหลักด้วยหลักการด้วยนโยบายด้วยความคิดที่มันเป็นพื้นฐานหลักที่จะมีวิสัยทัศน์หลักที่จะมีเกิดความเชื่อมโยงเกิดการบูรการเกิดการสร้างอาชีพอะไรได้แต่ท่านบอกไอ้นี่มันเต้นอยู่นี่แล้วมันได้อะไรขึ้นมาท่านก็ไปช่วยสร้างทำไงให้มันเชื่อมโยงก็ได้ถ้าเราตีเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วใครจะเป็นคนที่ไปหารายได้เข้ามาเข้าประเทศคิดตรงนี้ให้เขาทำถูกท่านผิด
จ้งความร้องทุกข์ขอโทษมาอันที่สองก็คือว่าถ้าเราไม่ทำให้ค่ายคนเข้มแข็งหรือประชาชนเข้มแข็งที่ตัวเองเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี่ผมให้จัดรางวัลเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจ SME ซึ่งไม่เคยได้มีรางวัลให้กับเขาวันนี้ก็ให้รางวัลไปแล้วเขาก็ดีใจบริษัทเล็กๆ5 6ปีตั้งมาแล้วคนงานไม่เกิน200คนเขาก็ดีใจเออมีคนนึกถึงเขาประเทศไทยที่มันรายได้น้อยอยู่วันนี้เพราะเรามี SME ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม3ล้านรายบริษัทขนาดใหญ่มีอยู่ 5,000 กว่ารายไอ้3ล้านรายเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เพราะหลายอย่างก็บริหารและการบริหารแบบเดิมเพราะครัวมันฟรีเหมือนเดิมคอมพิวเตอร์ใช้น้อยออนไลน์ก็ไม่ค่อยได้ใช้วันนี้พัฒนาหมดเลยทุนรัฐบาลเข้าไปแก้ทั้งหมดมันช้าแหละครับจากการที่ไม่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดวันนี้ก็ปัญหาเยอะให้เงินกองทุนมาก็อะไรนะเข้าไปถึงเข้าไปได้ไม่ยอมปรับเปลี่ยนจะเอาแบบเดิมไปแต่ขอเงินอย่างเดียวรัฐบาลนี้ให้อย่างนั้นไม่ได้นะถ้าให้แบบมันก็มีความล้มเหลวเราก็ต้องฝึกคนให้มันมีความให้มีความพยายามให้มากยิ่งขึ้นแม้จะยากสักหน่อยแต่ไม่ได้พอจะเอาคนให้ตายให้แหมมันไม่อยากตายใครเลยรัฐบาลมันโง่มาใช้ไม่ได้เพราะประชาชนไม่เข้าใจนะมันก็เลยมีการปรับไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้เราถือว่ารถเมล์เนี่ยรถสะดวกถูกปัญหาเดียวไม่ว่าจะรถอะไรก็ต้องทำนะเหมือนรถติดกันแล้วใช่ไหมเราแก้ปัญหาเราทำไงอ่ะก็ไปแก้หาเรื่องอะไรวันนี้แก้ดีบางทีแก้ไม่ได้มากไปก็ไปแก้เรื่องอะไรเรื่องอะไรถามเมืองใหม่ถามเมืองใหม่ทำต้องทำเมืองเก่าได้ไหมทำไม่ได้เพราะมันเกิดอย่างนี้มากี่ปีแล้วล่ะมันติดอยู่ที่กี่ปีแล้วมันต้องมีการขยายเส้นทางต่างรอบๆออกไปข้างนอกขยายเมืองขยายกรุงเทพออกไปนอกสี่ด้านเหมือนกับหลายประเทศเขาก็ทำเขาตีกรอบทั้งหมดนี่คือเมืองเดิมแล้วแก้ไขมาเมืองเดียวเท่าที่มีคนอยู่ขนาดนี้แล้วขยายคนออกไปรอบนอกเหมือนประเทศจีนเขาทำถนนผ่านโลกๆไปไม่มีบ้านสักหลังปีแล้วผมเห็นถนนวิ่งข้ามมาทำใหม่เขาพาผมมานั่งดูเป็นร้อยกิโลไม่มีคนไม่มีอะไรสักอย่างเพราะปีต่อไปพาผมไปนั่งเส้นทางเดิมคนเต็มสองข้างทางหมดนั่นคือหลักคิดวิธีใหม่ว่าเราทำให้เมืองเราขยายออกไปนะมากกว่าคนจะเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่แน่นอนกรุงเทพมหานครแออัดแน่นอนเพราะเป็นเมืองศูนย์กลางของราชการและธุรกิจการค้าทั้งหมดทำยังไงจะขยับขยายไปรอบๆในบ้านวันนี้ก็มีการจัดทำผังเมืองใหม่แต่มันก็ติดปัญหาที่ประชาชนก็ไม่ค่อยยอมให้มีการแก้ไขผังเมืองเพราะว่าผังเมืองไม่ใช่รัฐบาลทำไม่ใช่เป็นผู้รับผิดชอบกรมผังเมืองราชการผังเมืองเป็นคนรับผิดชอบแต่ประชาชนเป็นคนกำหนดว่าจะให้ทำหรือไม่ทำจะยอมผ่านหน้าบ้านได้ไหมเส้นที่ว่าถนนได้ไหมถนนบ้านเรานี่เป็นยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับหัวกลับหางกลับไปเพื่อจะไปตรงนี้ขอมูลนอกไว้เนี่ยเขาสั้นปึ๊ดตรงปึ๊ดซ้ายปึ๊ดขวาจบใช่ไหมที่ผมเคยพูดโปรเซสอะเฮดเทิร์นทูเดอะไลท์กันนะครับของเราเลยเทิร์นไซเคิลเซอร์เคิลหรืออะไรหมุนกลับมาดิเพราะนั้นคนเที่ยวกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านต้องออกใบประกาศปฏิบัติคงเคยนะถ้าวันนี้ใช้แผนที่เราเดินถูกเพราะมันบ้านเรามันซอกซอยมันเยอะไงอย่างเกาหลีใต้ผมไม่ดูเขาก็มีเมืองเก่าแบบเรานี่แหละแต่ข้ามแม่น้ำฮันส์ไปแล้วแล้วก็ตีถนนใหม่ทั้งหมดเมืองเก่าอยู่ฝั่งแม่น้ำทางนี้นะถ้าเป็นบ้านเราก็เปรียบเทียบเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้ตอนนี้คือเจ้าคือกรุงเทพฝั่งนั้นคือธนบุรีอันนี้เราเลยตรงนี้มาแล้วไงไม่งั้นเราเดินแล้วก็พัฒนาได้นะอีกฝั่งหนึ่งพัฒนาได้วันนี้มันก็ทำได้อีกถ้าเราคิดจะทำคิดจะช่วยกันคือประชาชนต้องช่วยการออกแบบผังเมืองที่มันดีเพื่อถนนทุกทางเพื่อระบบระบายน้ำเสียเพื่อระบบเพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะเราทุกจะมีการจราจรที่มันไม่เป็นปัญหาอย่างนี้ถ้าเราแก้ด้วยเส้นทางสั้นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็คือปัญหาวันหน้ามันก็ไปอยู่นี่แหละคนก็มามากขึ้นยิ่งสะดวกยิ่งมายิ่งสะดวกยิ่งมาวันนี้ถ้าท่านต้องการจะไปตะวันตกตลอดท่านต้องขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นแล้วลงใหม่ทีเราต้องวางแผนว่าจะทำไงให้ถึงภูไอ้คนจากนี้ข้ามไปทางโน้นไปตะวันตกตลอดอีสเวสต์คอริดอร์หรือนอร์ทเซาท์คอริดอร์ของกรุงเทพต้องคิดแบบนี้ไปด้วยประกอบแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อจะสร้างผังเมืองใหม่เพื่อจะเติบโตใหม่นะครับนี่คือยุทธศาสตร์ชาติแล้วต้องคิดอย่างมีวิสัยทัศน์คือไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายใน20ปีนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามสื่อมาตลอดนะครับเพราะนั้นอันนี้เขาเขียนมาให้ฟังดูอ่อนหวานด้านรอยยิ้มด้านความสุขตอนนี้ก็ยิ้มอ่ะตอนนี้มันเย็นไงเดี๋ยวนั่งสบายยิ้มว่าเครื่องไม่ได้รถเย็นๆนี่แหละพอรถมันติดชั่วโมงก็เริ่มโมนแล้วมันอยู่ปัญหาตรงโมนแต่ทำไงเขาจะไม่เครียด
นะนั่นแหละครับมันเหลืออีกทางเดียวก็ต้องปรับเวลาใหม่การทำงานใหม่มันก็เดือดร้อนคนอีกใช่ไหมไอ้นี่ทำไอ้นี่ถ้าเริ่มเวลาเท่าไหร่ก็จะได้ไปเด็กเด็กก็เรียนเวลาไหนเป็นหลักประชาชนตรงไหนเป็นหลักต่อไปพ่อแม่ทำงานตอนไหนทำงานคนเวลาหมดเอาไหมล่ะบางคนทำงานตีสามบางคนทำตีสี่โรงเรียนไปเจ็ดโมงเนี่ยไหมมันก็ไม่ใช่นะมันมีวิธีการแต่มันทำไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นประเทศแบบนี้นะประชาธิปไตยแล้วแต่การยุติธรรมต้องรู้จักหน้าที่สิทธิและหน้าที่และคำนึงถึงกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นของขวัญ นะเป็นของขวัญที่ตั้งใจให้มานานแล้วล่ะนะสารตามทางผมว่าไปแล้ว GPS ว่าไปแล้ว CCTV ว่าไปแล้วแล้วก็บัตรแมงมุมล้อรางเรือนะเราจะได้เดินหน้าไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ระบบการเดินทางสาธารณะเมืองนอกเนี่ยเขาใช้คนน้อยลงเขาใช้การบริหารด้วยดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีนะอย่างเช่นบริหารรถไฟกระทรวงคมนาคมเขาก็ลดคนน้อยลงเอาเอกชนมาทำงานร่วมลงทุนมากขึ้น PPP ไอ้ของเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นะว่าแต่ก่อนมารัฐบาลทำลงทุนเนี่ย100%วันนี้มี PPP คือเอกชนร่วมลงทุนด้วยซึ่งรัฐบาลนี่ก็เร่งรัดเรื่องนี้ออกมาให้มีการลงทุนเมื่อเขาลงทุนเขาต้องมีผลกำไรรัฐบาลต้องคอยคุมไม่ให้มากเกินไปให้เกิดความเดือดร้อนนะเขาเมื่อถึงเวลาเขาต้องขึ้นค่าโดยสารเขาต้องให้เขาขึ้นเพราะมันถึงอยู่ในสัญญาไม่ใช่ใครที่จะมาสร้างล่ะแต่ถ้ารัฐบาลสร้างมันก็ไม่มีเงินอย่างที่ว่าจะกล้าใช้มันไม่พอไงมันก็ต้องใช้ระบบ PPP นะครับนะอีกการเมืองของเราเนี่ยในเรื่องวันนี้ผมก็อ่านมาบูมเบิร์กก็ให้อะไรนะให้ลำดับของเรานะเป็นประเทศที่คนต่างชาตินิยมมาเที่ยวมากที่สุดโดยเฉพาะคนจีนวันนี้เมื่อวานนี้ก็ให้รางวัลคนจีนคนที่10 ล้านนะมันจะลดลงก็ลดลงบางพื้นที่ที่ดูแลไม่ดีบางพื้นที่เอาเปรียบอะไรเขาบางพื้นที่ทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยนั่นแหละเราทำลายกันเองเราทำลายกันเองรัฐบาลก็มีหน้าที่เพียงมาคับใช้กฎหมายเจ้าที่อย่าปล่อยปละละเลยเจ้าที่อย่าทุจริตอย่าเรียกรับผลประโยชน์รัฐบาลทำได้แค่นั้นแหละแต่การประกอบธุรกิจก็เป็นเรื่องของการกฎหมายถ้าท่านไปทำท่านบุกรุกท่านสร้างสถานที่ไม่ปลอดภัยแล้วท่านไปเกิดน้ำเสียท่านก็ถูกดำเนินคดีสิ่งใดที่รัฐบาลไม่เคยปกป้องเลยถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นคดีขึ้นมาก็ต้องตรวจสอบต้องลงโทษไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนที่ต้องถูกลงโทษนะผมพูดมาเสมอนะเพราะสิ่งที่วันนี้เรากำลังทำบ้านเมืองให้มันปลอดภัยนะครับวันเมื่อวานถ้าใครยังไปดูอุเนรักลองนึกซิเริ่มจากอาการที่1บทนำว่าสร้างบ้านแปลงเมืองจากกรุงศรีอยุธยานะและอาการที่1เริ่มรัชสมัยรัตนโกสินทร์ท่านต้องย้ายกรุงศรีอยุธยามาอยู่กรุงเทพและการออกแบบในชั้นแรกเนี่ยเป็นรูปแบบคล้ายๆกับสิ่งอย่างทุกอย่างมีคลองมีต่างคล้ายๆหมดนั่นคือการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วเราก็มีการไปรูปแบบในครั้งแรกในการที่5การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆในการที่5แต่ก่อนหน้านั้นมีการค้าขายเรือตะเภาและการที่3และการที่2มีการเตรียมการการที่3มีเรื่องถุงแรงและการ4ไปทางเรื่องอะไรการค้าขายนะจะทางอะไรดาราศาสตร์ก็คือทุกคนต้องรู้นะว่าประเทศชาติเรามีความเป็นมาอย่างไรเราเรียนรู้ว่าเราจะมีส่วนร่วมกับประเทศชาติเราอย่างไรจะรักชาติเราได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าบ้านเมืองเราโตมาอย่างไรประเทศไทยมาจากไหนคนไทยมาจากไหนไม่มีวันจะรักชาติได้เพราะไม่รู้จะรักตรงไหนความภูมิใจมันไม่เกิดแต่เมื่อกี้คนส่วนใหญ่ใน60 กว่าล้านเนี่ยเกิดหมดอ่ะมีไม่กี่คนที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็เลยไม่รู้จะรักอย่างไรรู้จะทำยังไงให้บ้านเมืองมันเป็นปลอดภัยอย่างพวกเราที่มากดทนนั่งฟังนายกเนี่ยผมว่าพวกเรารักชาติรู้ในระเบียบวินัยรู้ในกฎกติกาของสังคมนะไม่ใช่เอาตามใจตัวเองเป็นหลักหรอกไม่ได้หรอกครับนะผมก็พูดผมก็แสดงความคิดออกมาบริหารมาผมก็ทำได้แค่นั้นน่ะแต่ผมทำโดยแย่มันก็ทำไม่ได้เพราะมันอยู่ในยุคที่เราต้องสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาให้เรานะสร้างประชาธิปไตยเราให้มันเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่กลับไปที่เดิมที่เก่าไว้แล้วทั้งหมดถึงแม้เป็นคนเก่าเข้ามาคนเก่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไม่ใช่ยังเป็นแบบเดิมประเทศชาติก็กลับไปไม่ได้หรอกครับมันจะกลับไปที่เก่าทั้งหมดผมก็เป็นห่วงตรงนี้เท่านั้นเองนะวันนี้ภาระของโลกก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศวันนี้ก็เราก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยรัฐบาลนี้ต้องไปดูไม่ใช่เอาเงินไปทำที่ใดน้ำมันปาล์มยางตลอดเวลามันต้องเอายางมาใช้เอาน้ำมันปาล์มมาทำ B20ได้ไหม
นะวันนี้กำลังแก้ปัญหาเรื่องทั้งมันปาล์มยางเยอะแยะหมดก็อย่าไปว่าเขาเลยเพราะว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขมาโดยตลอดยาวนานไม่ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนั่นแหละดีมานด์ซัพพลายปลูกมากเกินไปหรือเปล่าปลูกน้อยเกินไปหรือเปล่ามีหมดแล้วครับแต่ถ้าแก้ไม่ได้ไปทางอาคายร้องเรียนก็ให้ไปมันไม่เกิดความเข้มแข็งวันนี้ให้ทั้งสองอย่างนะดูแลความเดือดร้อนของเขาเลยต้องนึกถึงเขาก็คือคนไทยนะนะทุกคนเดือดร้อนก็ต้องดูแลกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันเลยเวลาเริ่มจะติดนะก็แทนที่จะได้ดีโดนด่าก็อันนั้นเราเห็นถ้ามีอยู่แล้วล่ะนะเดี๋ยวรถไฟรถไฟฟ้าต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นนะผมบอกแล้วว่าทำไงที่มันจะทำให้เร็วที่สุดก็คือไปถึงต้องร่วมมือถ้าทำอะไรก็ตามทำถนนทำรถไฟฟ้าทำต่างๆวางแผนทำอย่างที่สั้นที่สุดประมาณสั้นที่สุดแต่ไม่สั้นต่อต้าน100คนจำนวน80ไอ้20จะทำให้ไม่ได้สั้นจะทำยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปอ้อมแทนที่จะใช้เวลา5นาทีวิ่งเนี่ยมันต้องวิ่งถึง15นาทีไกลขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไอ้คนที่แทนที่เสียเงินแค่5บาทก็มีกลายเป็นต้องเสีย15บาทเพื่ออ้อมไปตรงนู้นผมว่ามันไม่ใช่นะต้องคิดใหม่นะครับฝากเด็กๆฝากเยาวชนนักศึกษาด้วยนะวันนี้ขออย่าไปฟังคำบิดเบือนจนมากนะเกินไปนะไปดูที่ว่าหลักการว่าไงการเงินการคลังการมหาการแผ่นดินการยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บททุกอย่างมีกรอบบริการใหม่ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่หลายคนพยายามที่ไม่ปฏิบัติตามตรงนี้นะต้องการจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ทั้งหมดนี่คือกติกาเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดเขาบอกก็จะให้อะไรคิดถามกลับไปว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกับแผนแม่บทหรือเปล่าสองยุทธศาสตร์ชาติเปล่าเพราะถ้าทำไม่ได้ทำเมื่อวานเขาไม่วันวันไม่สามารถจะไปทำตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ถ้าจะทำต้องมีเหตุผลว่าทำไมที่ไม่ทำตรงนี้ไปทำตรงโน้นนั่นแหละสิ่งที่ผมวางให้ท่านนะครับรัฐบาลหน้าได้เดินหน้าประเทศไปแล้วนโยบายการเมืองก็คือการเมืองว่าไปท่านจะแถมเติมหน่วยก็เรื่องท่านแต่ต้องถูกกฎหมายแต่ท่านต้องเดินหน้าไปตรงนี้ไม่ว่าจะพรรครัฐบาลฝ่ายรัฐบาลฝ่ายใดก็ต้องสร้างตรงนี้ไม่งั้นตรงนี้มันไม่ต่อกันมันไปตรงโน้นหมดอ่ะมันก็ไปไม่ได้นะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณกระทรวงคมนาคมขอบคุณภาคเอกชนขอบคุณกทม.ขอบคุณทั้งคนขึ้นขอบคุณทั้งคนขับขอบคุณทั้งอะไรอ่ะกระปี้กระเป๋าอะไรทั้งหมดอ่ะนะแล้วรุ่นใหม่นี่ผู้หญิงเยอะนะและมีผู้หญิงเข้ามาทำหน้าที่350คนในตอนนี้นั่นแหละโลกแห่งความเท่าเทียมวันนั้นเห็นไหมประกวดนักไทยข้ามเพศมาประกวดด้วยครับนะวันนี้เราเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเราแต่เรายังเดินไปมากนักยังไม่ค่อยได้นะครับหลายเรื่องก็เห็นดูแล้วกันเปิดในโซเชียลมีเดียนะไอ้ที่เราพูดก็ไปเบียดจะมีเรื่องโน่นทะเลาะกันบ้านโน่นตกเช้าตรงนี้ตรงนั้นตัวโอ้ตามขึ้นไปนายกพูดอ่ะอาจจะสมมติง่ายทำอะไรนะอินสตาแกรมมีคนตามยกสมมติเรื่องดีๆนะสัก 30,000 แต่ถ้าเรียกอะไรแบบคนไทยสนใจนะใครก็ได้โพสไปเลยได้มาแสนนึงต่อวันนะใช่ไหมหรือไม่ดาราแค่ยิ้มทำปากทำหน้าหวานปากยิ้มยืนหน่อยวันละ 300,000 ความสุขนะความสุขไอ้ผมพูดนี่มันความทุกข์ของผมนะความทุกข์ของท่านผมก็ต้องแก้ให้ท่านคนก็เลยอาจจะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้กฎหมายอีกนะการออกแบบกฎหมายที่นั่งข้างหน้าเนี่ยโดนดุมันกันเพราะอะไรอ่ะช้าแต่เขาก็ผมก็เห็นใจเพราะมันติดตรงนี้ติดตรงนี้ติดไปติดมาติดข้างนั้นแหละติดจนจะเป็นของขวัญปี62มาแล้วมั้ง63มั้งยิงดีออกก็ได้อันนี้นึกไปถึงรถใหม่ๆด้วยนะรู้ความหมายถึงเรื่องการต่อรถใหม่ด้วยวันนี้มีรถเก่ามารีโนเวทนะที่อยู่สภาพดีอยู่จำนวนหนึ่งก็ทำให้มันใหม่ได้ไปเรื่อยได้ตัวถังเครื่องเริ่มดีอยู่อีกอันก็คือทำให้มีการต่อรถในประเทศได้ไหมรถเมล์ในประเทศมีอยู่แล้วนะรถไฮบริดทำได้ไหมหรือมันจะเป็นต้องมีการใช้รถน้ำมันบางส่วนหรือจะมารีโนเวทก็ให้กิจการที่มันเป็นการต่อรถเนี่ยต่อตัวถังรถรายการหลายบริษัทเข้ามาให้มีรายได้มากขึ้นเขาได้พัฒนาเข้าไปสู่การที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นเข้าใจไหมทำงานต้องเป็นอย่างนี้ต้องสร้างไม่ใช่ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ได้ขายตรงนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาได้ด้วยจะทำยังไงก็ไปดูไปเรื่องของท่านโอเคนะมีใครถามอะไรไหมพอแล้วผมไม่มีอะไรถามผมเตือนพอแล้วพอแล้วพูดเยอะนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรกลับไปยังไม่รู้เลยแต่ละชาผู้อีกงานแล้วนี่ผู้อีกงานเดี๋ยวมันต้องมีอะไรกลับมาที่หาผมจะได้อะนะ
ท่านสรรหาดีก็เดินโอเคนะมีอะไรถามมาผมโดยตรงนะจ๊ะนี่พูดนานแล้วดอกไม้เริ่มหมดแล้วเมื่อกี้คนเตะตะไคร้สาวขอตะวะขออย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เหรอของใครเด็ดไปด้วยเตะดูดน้ำกันนะแต่เตะมาแล้วได้หมุนแบบเนี้ยแย่เล่นโอเคนะครับขอบคุณครับก็ขอเปิดการส่งมอบรถขอตมครุ่นใหม่เพื่อเป็นความที่2561ขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมพ่อคุณแม่ต่างให้อยู่พ่อแม่ให้มากสักหน่อยเดินนะไม่ใช่ไปถึงกราบสวัสดีครับพ่อไปแล้วกราบเพื่อนจากเพื่อนกลับมาสู่เล่นโทรศัพท์ถามวันตรงเจอพ่อตอนสวัสดีพ่อกินข้าวขากลับแบกกระเป๋าถุงใหญ่พ่อแม่เขาก็รออย่างเดียวเขาหวังเดียวว่าถ้าน้อยเขาหวังให้ลูกดีเติบโตได้มีลูกมีหลานได้เขาไม่ได้หวังอะไรมากมายแล้วเขารู้อยู่แต่เราต้องให้กำลังใจกับพ่อแม่และมีอะไรให้บ้างนะอย่างเมืองนอกและเมืองจีนเปิดโรงทัพอยู่เขาไปทำงานต่างประเทศไป2ปีไม่ได้กลับเก็บเงินทุกเดือนอดทนยากอ่ะ2ปีกลับมาเอาเงินมาที่บ้านแล้วเปิดดูสิครับในโทรทัศน์ช่องทาง YouTube ทั้งนั้นถ้าเราดูเฉพาะไอ้เรื่องโกงอะไร30ล้านดูทุกวันเงินเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องของคน2คนทะเลาะกันประมวลกฎหมายแล้วพวกไปตามไม่ได้ลอตเตอรี่ใครจะชนะวะใครจะได้30ล้านนี่แหละไม่ได้ครับมีหน้าที่คนคอยตามอยู่เมื่อไหร่ที่ไม่สุจริตไม่โกงขายในการดําเนินคดีค่อยว่าอีกทีตอนนี้ทุกเรื่องตามไม่หมดอ่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะแต่เป็นเรื่องของสังคมของเรานั่นคือคนไทยนะชอบเหมือนนิยายสนุกแต่แล้วก็มานั่งกุมขมับรายได้เราก็น้อยมันเลยไม่มีเวลามาคิดว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงเพราะไปอินเรื่องโน้นเรื่องนี้ซะเยอะเข้าใจไหมโอเคนะครับอย่าเกลียดผมเลยนะยังไงผมก็ไม่เกลียดท่านอยู่แล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับยังเชิญท่านนายกรัฐมนตรียังอยู่บนเวทีต่อนะครับเพื่อทำพิธีเปิดนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับ5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยครับร่วมกันด้วยไม้มือทุกคนสตรองเกอร์ทูเกเตอร์เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันทุกคนในประเทศไทยนะโนวันเล็กบีไฮไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจำไว้ทีมของประเทศไทยวันหน้าจะเป็นประธานเช่นเดียวร่วมมือร่วมใจก้าวไปพร้อมกันด้วยการอะไรอย่างยั่งยืนนะครับด้วยการอะไรอย่างยืนการประธานบ้านหลวงของเราแล้วก็อะไรล่ะมองไปข้างหน้าอย่ามาขัดแย้งอย่ามาในการไม่ได้แล้วนะขอร้องทุกคนครับเห็นไหมเนี่ยกว่าจะได้นั่งรถเมล์ใหม่มันช่างยากอะไรพิธีพิธีเยอะแยะหมดนะขึ้นให้ดีแล้วกันปลอดภัยทุกคนสวัสดีลูก